Mission t o the Moon Podcast ์โรตียูบายลิปแมทเจ้าหญิงสีจันเอนชานเท็ดเฟรเ e อร์แมทลิควิดลิปเนื้อเนียนนุ่มเม็ดสีแน่นให้เรียวปากสวยโดดเด่นติดทนยาวนานตลอดวันสวัสดีครับนี่นี่ต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับประวิทยาอนุสาหารครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องที่หลายคนเนี่ยน่าจะกำลังนั่งคิดอยู่เลยตอนนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่อง New Year Resolution หรือเรื่องเป้าหมายรายปีของเรานะฮะหัวข้อท o p ปิในวันนี้อยากจะชวนคุยว่าทำไมคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับถึงทำ yearly goal ไม่สำเร็จนะฮะเรามีเป้าหมายรายปีกันอยู่ไม่กี่อย่างฮะส่วนใหญ่นะครับอันดับหนึ่งที่แบบมานำเลยเนี่ยนะฮะก็คือเรื่องของการลดน้ำหนักออกกำลังกายไอ้หมวดนี่นะครับกินอาหารเพื่อสุขภาพอะไรพวกเนี่ยนะครับ ออมเงินนะครับก็เป็นอีกเรื่องที่คนมี New Year Resolution เรื่องนี้เยอะหรือว่าฝึกภาษาที่2เรียนรู้เรื่องใหม่ๆตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเมื่อใกล้ถึงช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยนะครับเราก็จะคิดกันถึงเรื่องนี้เยอะขึ้นนะครับเพราะว่า New Year Resolution เนี่ยเป็นสิ่งที่แบบรู้สึกว่ามันช่วยให้เราเริ่มต้นปีได้แบบมีความมั่นใจเนาะนะครับเชื่อไหมครับว่าข้อมูลของ statisticbrand.com เนี่ย เป็นผลสำรวจเรื่อง New Year Resolution เนี่ยเขาไปสำรวจนี่แหละช่วงใกล้จะหมดปีนี่แหละนะครับพบว่ามีเพียง9.2%ของคนที่ตั้ง New Year Resolution นะครับที่สามารถบรรลุเป้าหมายและหลุดพ้นจากนิสัยที่ไม่ดีที่พวกเขาอยากจะแก้ได้นะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นกับคนอีก90.8%นะฮะทำไมคนส่วนใหญ่นะฮะหลายครั้งก็รวมถึงตัวผมเองด้วยเนี่ยนะครับถึงไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ เราพยายามมากๆเลยที่จะตั้งแล้วมีความมุ่งมั่นมากๆเลยที่อยากจะทําในตอนต้นปีนะครับเอดนี้จะมาชวนคุยกันนะครับจากมุมมองส่วนตัวนะจริงๆผมคิดว่ามันก็มีหลายเหตุผลนะฮะถ้าจากมุมมองของผมเนี่ยนะครับผมก็มีโอกาสได้คุยเรื่องนี้กับหลายคนเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าตอนเขียนหนังสือเขียนบทความเนี่ยประเด็นนี้ก็ถูกจิบยกขึ้นมาบ่อยนะครับก็เลยอยากลองรวบรวมมาดูนะครับเรื่องแรกเนี่ยเป็นประเด็นที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยนึกถึงแต่แต่ผมว่าสําคัญมากก็คือ สิ่งที่เราตั้งเนี่ยเราไม่สนุกกับมัน,นไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับเราน่าจะเคยเห็นใครที่ต้องอดทนกินอาหารไม่อร่อยนะฮะหรือฝืนตื่นไปวิ่งเพียงเพราะว่าเขาตั้งเป้าหมายกับตัวเองไว้ว่าจะลดน้ําหนักหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทําอะไรแบบที่แบบว่าฝืนตัวเองมากๆเนี่ยนะครับคือแน่นอนการทานอาหารที่ดีเนี่ยนะฮะแล้วก็การออกกำลังกายเนะี่ยมันดีต่อสุขภาพเราอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าไม่สนุกกับสิ่งที่ทำเนี่ยนะฮะเลยขอย้ำเลยนะฮะว่าเลยเนี่ย ในที่สุดวันหนึ่งเราก็จะทํามันต่อไปไม่ไหวนะครับแล้วเราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงดีนะฮะคืออาจจะดูเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่กำปั้นทุบดินกนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเราต้องเราต้องทำให้มันสนุกฮนะนะเอาผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับสมมติว่าคุณกําลังเบื่อการวิ่งในช่วงแรกๆเนี่ยฮะโดยเฉพาะช่วงก้าวแรกเนี่ยก้าวแรกแรกของการวิ่งนี่คุณจะเบื่อมากนะฮะเราเราน่าจะเคยมีอาการนี้นะบางทีเนี่ยเป็นช่วงแรกๆพอพอติดเป็นนิสยัยเราเริ่มโอเคนะครับ คุณอาจจะต้องเข้าไปในกลุ่มที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องวิ่งนะฮะให้กําลังใจกันช่วยมากเลยนะฮะหาเพื่อนไปวิ่งสนามเดียวกันชวนเพื่อนไปเนี่ยมีประโยชน์มากนัดกับเพื่อนคนที่เขาเป็นนักวิ่งอยู่แล้วก็ได้นะครับอันนี้ดีมากเลยนะเรียกว่ามีคนลากไปวิ่งนะครับเพราะว่าคุณสัญญากับเพื่อนไปแล้วเนี่ยคุณก็ไม่อยากเบี้ยวพยายามทำอะไรก็ได้ให้มันมีมีแรงดึงดูดคุณออกไปอีกเทคนิคหนึ่งที่ผมจะแนะนําก็คือพยายามเตรียมตัวและ ก่อนหน้าคืนนั้นนะเช่นเตรียมชุดวิ่งให้เรียบร้อยนะครับพับไว้เลยปลายเตียงเนะี่ยตื่นมาพรุ่งนี้ตั้งใจกับตัวเองไว้เลยว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยจะต้องเปลี่ยนชุดวิ่งอ่ะแล้วถ้าเปลี่ยนจะไปนอนต่อก็ได้นะฮะแต่คนส่วนใหญ่พอเปลี่ยนชุดวิ่งแล้วอะน้อยคนที่จะไปนอนต่อนะครับทีเนี้ยหรืออาจจะลองสมัครมินิมาราทอนก็ได้นะฮะสร้างความท้าทายให้กับตัวเองดูนะครับลองทําดูแล้วมันช่วยมมกเปลี่ยนให้มันสนุกให้ได้โดยเฉพาะในช่วงแรกเพราะช่วงแรกเนี่ยแรงต้านม,มันเยอะฮะ แต่พอคุณเริ่มทําได้แล้วเนี่ยโมเมนตัมมันจะมามันจะเริ่มง่ายขึ้นหรือหลายคนอยากทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะครับอยากทานอาหารแบบคลีนอะไรแบบนี้นะอันนึงเลยที่ผมแนะนำนะฮะลองไปกดไลค์กลุ่มพวกนี้เลยเข้าไปอยู่ในกลุ่มคลีนอาหารคลีนพวกนี้เยอะๆแล้วคุณจะเห็นคนมาโพสต์ตลอดขณะที่คุณกําลังจะหยิบอาหารจุดแสนอ้วนเข้าปากเนี่ยนะฮะคุณเห็นคนโพสต์อยู่ในเฟซบุ o กเนี่ยคุณก็จะหยุดได้ครับอันนี้ช่วยผมมาเยอะมาก ตอนผมทำ IF นะครับ intermittent fasting ผมก็ใช้วิธีเนี้นะฮะคือไปโ,อโหอยู่ในกลุ่มพวกนี้อยู่ทุกกลุ่มแนละเขามีกลุ่มนะเนี่ยไปจอยเนะขาหมดแล้วเ็มันก็ขึ้นมาเหมือนกับเป็นการเตือนสติให้เราอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ที่ช่วยได้นะครับแล้วข้ออีกอันหนึ่งคนระัเก็บสติก็เป็นอันที่ดีนะครับอย่างการวิ่งเนี่ยการ นั่งสมาธิพวกนี้มันมีอุปกรณ์ในการช่วยเก็บสถิติคนวิ่งส่วนใหญ่ก็ใส่นาฬิกาอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมครับคุณก็ไปจอยแล้วก็ตั้งหลีกับเพื่อนนะฮะแข่งกันอนะว่างเ้นเถอะนะครับคุณไม่จำเป็นต้องเป็นที่หนึ่งนะฮะแต่ว่าการที่คุณเหมือนกับเฮ้ยเพื่อนเขาวิ่งทุกวันเขามีไอ้กิโลมาเติมทุกวันเนี่ยคุณก็จะอยากเติมบ้างมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะผมว่าเนี้ยช่วยมามันทําให้สนุกขึ้นนะครับมันเหมือนการแข่งขันนะเราจะเห็นว่าฝรั่งเนี่ยเขาจะ พูดคาว่าเกมฟิเคชันกันบ่อยแล้วผมก็เห็นตรวนี้เราไม่ใช่เฉพาะฝรั่งคนไทยก็ใช้เยอะนะคะคือการทําให้มันเกมแล้วมันจะสนุกขึ้นเพราะว่าเราเนี่ยโดยโดยโดยพื้นฐานเนี่ยเราชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วมนุษย์ส่วนใหญ่ชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่1ครับทาให้มันสนุกนะฮะข้อที่2ที่ทําให้สําเร็จกันก็เพราะว่าบางทีหักโหมเกินไปนะฮะหัวบางคนเนี่ยนะฮะหตั้งเป้าจะเก็บ ออมเงินสมมติน,นะฮะเก็บออมเงินนะฮะฮึกเขิมฮึกเขิมตั้งเป้าฉันจะเก็บเงินให้ได้สี่สิเปอร์เซ็นของรายได้นะฮะึ่งก็ฟังดูดีนะฮะแล้วก็ฟังดูอืม aggressiv มากนะครับสี่สิเปอร์เซ็นของรายได้เนาะบางทีการหักดิบแบบนี้เนี่ยอืมทให้คนส่วนใหญ,ญ่ไม่ถึงเป้าหมายเพราะว่ามีอาการที่เรียกว่าตาบะแตกนั่นเองนะครับอาการกินก็เหมือนกัน,นครับบางทีหยุดโอหยุดทุกอย่างเลยกินแบบแบบกินอกไก่ล้วนๆกับแบบผักต้มอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันตาบะแตกจริงนะครับเพราะฉะนั้น บางทีต้องค่อยๆเป็นค่อยไปนะฮะลองเริ่มจากน้อยๆดูก่อนก็ได้ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับอย่างเช่นการเก็บเงินเนี่ยจำนวนไม่ได้สําคัญคือก็สําคัญแหละแต่ว่าสิ่งที่สาคัญกว่าจํานวนคือนิสัยของการเก็บเงินที่เราจะสร้างให้ได้อย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นถ้าลองแบบหักจิบแล้วไม่เวิร์กเนี่ยบางทีลองลองแบบน้อยๆดูก่อนนะครับ พราะสิ่งสาคัญในการทําเป้าหมายใหญ่ให้สาเร็จเนี่ยมันไม่ใช่การหักโหมโอ้ลวดเดียววันนี้จะวิ่ง200กิโลไม่ใช่อย่างนั้นแต่เป็นการทําเรื่อยๆอ,อย่างสม่ําเสมอน,น,นะครับและต่อเนื่องนะอันที่3นะฮะไม่มีการติดตามความคืบหน้าโอ้โหอันนี้ประเด็นใหญ่เลยนะครับการที่เราได้เห็นความคืบหน้าของสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยนะฮะว่ามันเริ่มเข้าใกล้เป้าหมายอะไรสักอย่างหรือเปล่าเนี่ยนะครับมันเป็นกําลังใจที่ดีมากนะฮะเป็นกําลังใจที่ดีจริงๆนะครับ พราะทุกครั้งที่เราเห็นว่าสิ่งเราทามีความคืบหน้าเนี่ยเรามีกําลังใจอยากทําต่อนะครับและเราก็รู้ตัวเองด้วยว่าเราเดินมาจนถึงจุดไหนแล้วแล้วจะไปต่อ,อยังไงนะครับยกตัวอย่างเก็บเงินอีกสักรอบหนึ่งการเก็บเงินเนี่ยนะฮะเราเห็นการอัปเดตของสเตทเมนนะค่อยเก็บไปทีละนิดนึงพอมันเริ่มเก็บเนี่ยนะฮะพอมันเริ่มเป็นก้อนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆที่คุณเห็นเติมคุณเติมไปทีนึงห้าพันสองพันหนึ่งพันอะไรแบบนี้นะสมมตินะแล้วมันเริ่มเป็นก้อนใหญ่ขึ้นเรื่อยนะครับตอนแรกๆมันเป็น แต่พอเริ so ่มเป็นหลักแสนเนี่ยคุณจะเริ่มเสียดายไอ้ของที่เคยคิดจะอยากซื้อเอ้ยไม่อยากซื้อละอยากเก็บเงินต่อรู้สึกแฮปปี้กับการเก็บเงินเห็นตัวเลขในบัญชีเพิ่มขึ้นทีละนิดนี่แหละฮะก็คือตัวอย่างอันหนึ่งของการติดตามเป้าหมายนะครับข้อที่4ครับผมเราต้องรู้ด้วยนะว่าเป้าหมายเนี่ยทำไปเพื่ออะไรหลายคนที่ไม่สําเร็จกับการทาไอ้พวก New Year Solution เนี่ยก็เพราะว่ารู้แหละว่าเป้าหมายคืออะไรนะครับแต่ไม่รู้ว่าทําไปทําไมนะฮะ หลายครั้งเนี่ยเมื่อเราตั้งเป้าหมายเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คนมักจะลืมคิดกันไปบ่อยๆก็คือเราทําสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรเพื่ออะไรนะครับการที่เราไม่รู้ว่าเป้าหมายของเราเนี่ยทำไปเพื่ออะไรเนี่ยนะฮะบางทีเนี่ยนะครับมันจะเกิดแรงเสียดทานเยอะมากนะคือมันมันถึงจุดนึงที่มันเหนื่อยมากแล้วมันรู้สึกว่าเอ๊ะฉันทำเรื่องนี้ไปเพื่ออะไรนะครับการตั้งเป้าหมายที่ใหญ่และท้าทายเป็นเรื่องที่ดีแต่อย่าลืมนะฮะให้ความสําคัญกับคําถามที่เรียบง่ายที่ว่า เราทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรหรือความสำคัญของสิ่งนี้คืออะไรเพราะคำตอบของคำถามที่เรียบง่ายเนี่ยครับเป็นตัวหล่อเลี้ยงนะฮะที่สำคัญที่จะทําให้เราก้าวเดินไปถึงจุดมุ่งหมายของเราได้บางทีเป้าหมายเนี่ยไอคำว่าวายหรือว่าอะไรเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรที่ต้องยิ่งใหญ่แบบโอ้โหแบบจะต้องเปลี่ยนโลกหรืออะไรตลอดนะฮะมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆก,ก,ก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นผมเคยพยายามลดน้าหนักครั้งหนึ่งเพียงเพราะว่าผมอยากจะกลับไปใส่เสื้อตัวหนึ่งได้เพราะมันเป็นเสื้อที่ผมชอบมาก แล้วเราเคยใส่ได้เราเคยใส่เชือตัวนี้เราถ่ายรูปแล้วดูดีวันหนึ่งเราใส่ไม่ได้เพราะเราอ้วนขึ้นเราอยากกลับไปใส่นะนี่เป็นแบบแรงแบบแรงผลักดันอันใหญ่มากนะครับข้อที่ห้าและเป็นข้อที่สําคัญมากคือไม่พาตัวเองเข้าไปอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดีนะครับถ้าเราสมมติอยากงดเหล้านะฮะแต่ว่าเราออกไปนั่งร้านเหล้ากับเพื่อนทุกวันอย่างเงี้ยโอ้นี่ก็ายากถ้าเราอยากลดน้ําหนัก แต่อยู่ในกลุ่มเพื่อนที่กินุฟูเฟ่ทุกเย็นอย่างนี้ก็ยากหรือถ้าเราอยากลดน้ําหนักแต่เรายังซื้อขนมเข้ามาในบ้านอย่างเงี้ยก็ยากตู้เย็นนี่เป็นจุดสําคัญมากนะฮะของการเริ่มลดน้ําหนักคุณต้องออกแบบสภาวะแวดล้อมก็คือตู้เย็นให้ดีนะครับคือหลายครั้งเนี่ยเวลาเรามีของอ้วนอย่ตู้เย็นเนี่ยถ้าเราหักห้ามใจไม่กินได้ก็โอเคแต่คุณหักห้ามใจไปตลอดไม่ได้หรอฮะ,ะวันคุณเหนื่อยเหนื่อยโดนเจ้านายดุมากับมาบ้านทํางานถึงเที่ยงคืนตีหนึ่ง นั่งลงโอ้โหแบบเหนื่อยหิวทุกอย่างโอ้ตอนนั้นเนี่ยคุกกี้อะไรสารพัดในตู้เย็นที่มีอยู่อะลอยเข้าปากก็ไม่รู้ตัวเลยนะครับดังนั้นการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อสิ่งที่เรากําลังอยากจะทาเนี่ยต้องออกแบบมันให้ดีนะครับก็เนี่ยมันก็เป็น5้าเรื่องที่ผมรู้สึกว่าเออถ้าเราแก้ตรงจุดนี้ได้เนี่ยน่าจะทําให้เรามีโอกาสที่จะถึงเป้าหมายของปีใหม่เนี่ยได้มากขึ้น แต่ไม่ว่าเป้าหมายที่คุณกําลังจะทํานั้นนะครับสำคัญหรือยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับสิ่งสําคัญอีกข้อหนึ่งก็คืออย่าลืมให้ความสําคัญกับเส้นทางระหว่างทางบ้างนะฮะมองดูบ้างว่าเราเจออะไรสวยๆงามๆระหว่างทางบ้างนะครับมีคนเคยบอกว่าการเดินทางสู่เป้าหมายเนี่ยการเหมือนการปีนขึ้นยอดเขานะนะฮะเรามองเห็นนะว่ายอดเขาอยู่ตรงนี้แต่ก็ไม่หน่อยความว่าเราจะไม่มีโอกาสที่จะชื่นชมความงาม ระหว่างเส้นทางคือวิวระหว่างทางที่เราปีนขึ้นยอดเขานั้นไปนะครับเพราะหลายครั้งบทเรียนหรือคุณค่าดีๆก็มักจะเกิดขึ้นระหว่างที่เรากําลังเดินทางนี่แหละครับและสําหรับ EP นี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างเพลินเพลินบายกรุงศรีกูรูเรื่องเงินเรื่องง่ายอ่านได้เพลินเพลินนะครับที่กรุงศรี .com เขารวบรวมบทความดีๆไว้เยอะมากเกี่ยวกับเรื่องการเงินไลฟ์สไตล์จากผู้เขียนหลากหลายท่านมาไว้ให้อ่านกันอย่างจุใจนะครับ ย่างเนื้อหาใน EP นี้ของผมเองก็มีเขียนไว้ในกรุงศรี .com เช่นเดียวกันนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจสามารถเข้าไปอ่านบทความดีๆได้เลยนะครับอยู่ในลิงก์ใน description ของ EP นี้นะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon Podcast แล้วเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Presented by Lip m a t t เจ้าหญิงสีจัน Enchanted Forever m a t t Liquid Lip